อ่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะฮะต้องบอกว่าพี่หนิงปณิตากับพี่วุ้นเส้นนี่แหละฮะที่ตอนนี้ก็ทำธุรกิจสกินแคร์เซวากันอยู่ใช่ไหมฮะแต่ล่าสุดมันเกิดเรื่องขึ้นหลังจากที่ถูกนำภาพกับคลิปใช่ไหมที่โปรโมทสินค้าเนี่ยมีคนเอาไปแอบอ้างขายสินค้าอื่นพอคนสั่งซื้อไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วไม่ส่งของไงก็ไม่ได้ของนะฮะซึ่งนี่แหละฮะก็ไปกัน3คนด้วยกันนะฮะทางวุ้นเส้นหนิงปณิตาแล้วก็คุณปุ๊กเป็นจักรกิติทีมผู้บริหารเซวาเนี่ยแหละฮะก็ได้เดินทางไปที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนอาชญาตำรวจสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีพลตำรวจตรีนะครับชัชปันธการคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งเป็นผู้รับเรื่องด้วยตัวเองนะฮะเพื่อก็ทั้งหมดเนี่ยไปเนี่ยเพื่อเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเพจที่นำรูปแล้วก็คลิปไปใช้ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์โดยทั้ง3คนเนี่ยก็บอกว่าได้ทำผลิตภัณฑ์เซวามา8ปีแล้วนะแต่ครั้งนี้มันเกิดความเสียหายเนื่องจากลูกค้าเข้าใจผิดว่าสั่งเซวาแล้วโอนเงินไปแต่กลับถูกหลอกแล้วก็ไม่ได้ของกลับมานะครับซึ่งเพจที่มีการแอบอ้างเนี่ย ก็นำทั้งภาพนิ่งแล้วก็คลิปวิดีโอในการโปรโมทผลิตภัณฑ์เซวาเนี่ยไปตัดต่อดัดแปลงโดยใช้ภาพผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเนี่ยมาแปะทับนี่เป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็คือที่จริงอ่ะพี่หนิงอ่ะเขาก็กับพี่หนิงกับพี่วุ้นอ่ะเขาก็จะมีไลฟ์สดใช่ไหมฮะหรือว่าทำคลิปบ้างนี่แหละว่าโปรโมทว่าผลิตภัณฑ์เซวาสมดำเขาเนี่ยช่วยยังไงบ้างใช่ไหมฮะซึ่งเพจเนี่ยก็หัวหมอเอาคลิปไปแล้วก็เอาภาพผลิตภัณฑ์อันอื่นอ่ะมาแปะนะฮะมาแปะทับอย่างที่เห็นนี่แหละฮะสมมติอย่างมือพี่หนิงถือขวดเซวาสมดำอยู่เขาก็จะเคลื่อนไปด้วยนะผลิตภัณฑ์ปลอมเนี่ยก็จะเคลื่อนไปด้วยไม่ให้เห็นตัวไหนใช่ไหมฮะและแถมนะคุณผู้ชมยังมีการลดการเพิ่มโปรโมชั่นต่างๆใส่ไปในเพจด้วยแล้วก็ติดแฮชแท็กของเซวาสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนที่มาพบเห็นด้วยก็มีคนหลงเข้าไปกดสั่งนะครับคิดว่าเป็นเซวาจริงๆนะครับโอนเงินไปสุดท้ายก็ไม่ได้ของมีลูกค้าเข้ามาต่อว่ากับทางเพจของบริษัทคือเพจจริงๆนะก็เลยทำให้แบรนด์แล้วก็ภาพลักษณ์ของวุ้นเส้นกับพี่หนิงเนี่ยเสียหายด้วยเขามาทวงไงบอกว่าสั่งไปแล้วจ่ายเงินไปแล้วทำไมไม่ได้ของนะฮะตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าเป็นแบบมิจฉาชีพน่าจะไม่มีใครหลงเชื่อแต่พอตอนหลังเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยมีคนตกเป็นเหยื่อเยอะมากเลยอ่ะแล้วก็ยังมีการยิงแอดโฆษณาในออนไลน์ด้วยนะทีนี้พวกมิจฉาชีพฉลาดคือมันทำปลอมแล้วมันยิงแอดคุณผู้ชมให้ดูน่าเชื่อถือไงถ้าหากปล่อยไว้เนี่ยแล้วมีการแอบอ้างในลักษณะนี้เนี่ยซึ่งแบบหากมีการพูดต่อไปเรื่อยๆหรือปล่อยออกไปเนี่ยแล้วทำให้คนเข้าใจผิดก็กลัวคนจะมองว่าเฮ้ยบริษัทจริงๆของเซวานเนี่ยไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงทั้งหมดก็เลยรวมตัวกันเพื่อมาแจ้งความเพื่อขอย้ำว่าทางบริษัทเนี่ยทำงานโดยซื่อสัตย์สุจริตนะครับไม่เคยโกงผู้บริโภคไม่เคยโกงสักรายเลยแต่เนี่ยโดนเพจปลอมมันเอาไปสวมรอยนะฮะใช่ก็เขาบอกมูลค่าความเสียหายก็รวมๆแล้วก็เป็นร้อยนะฮะเพราะว่าการละเมิดร้อยล้านก็คือละเมิดลิขสิทธิ์ในตัวของทั้งพี่หนิงเองทั้งพี่วุ้นเองนะฮะแล้วก็รวมถึงสิทธิบัตรของสินค้าที่เขาจดไว้ด้วยนะฮะอันนี้คือแบบยอมเลยนะว่าเขาห่วงหมอจริงๆนะฮะก็คือเนี่ยเอามาแปะดื้อๆอย่างนี้เลยแล้วคนก็เห็นแคปชั่นต่างๆว่าเป็นเซวาอะไรอย่างนี้เห็นคุณหญิงคุณบุญเองก็ไปซื้อกันแล้วสุดท้ายไม่ได้ของเนี่ยแหละฮะคนก็โดนกันเยอะมากๆแล้วที่สำคัญอ่ะเธอยอดวิวแต่ละคลิปที่เขาซื้อแอดอะไรทั้งหมดอ่ะคนดูเป็นหลายหมื่นเลยนะคนดูหลายหมื่นแล้วกี่คนอ่ะที่กดซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ของคือมันยิงแอดไงคนก็พบเห็นเยอะไงแล้วกดเข้าไปดูไปฟังกันไงแบบนี้ก็ตกใจไงฮะเรื่องราวอย่างนี้มันเกิดนี่ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์นะเพราะว่าดัดแปลงด้วยนะข้อมูลไปใช้ในการช่อโกงด้วยนะถ้าอย่างเงี้ยแล้วก็เนี่ยคุณหนิงกับคุณวุ้นก็แจ้งความในส่วนตัวเองด้วยนะฮะที่ถูกละเมิดด้วยนะฮะอันนี้ก็ถือว่าตรวจสอบดีๆแล้วกันนะฮะเวลาจะซื้อของอะไรในโลกออนไลน์นะฮะไหนที่เป็นออฟฟิเชียลอันไหนที่เป็นรูปแบบบริษัทก็มีความน่าเชื่อถือแชร์ได้ไหมพูดถึงอันนี้เราเห็นว่าเนี่ยเป็นดาราไงมีความน่าเชื่อถือแต่สุดท้ายอ้าวไม่ใช่ของเขานี่นาเอามาลอกเรียนแบบมาก๊อปปี้มาวางทับนี่แหละ